ความชัดเจนก็จะต้องรอการประชุมวิสามัญวันที่23อีกไม่กี่วันใช่ครับน้องที่ประชุมแล้วตอนนี้เหมือนมีแคนดิเดตเริ่มออกมาบ้างมีที่แบบติดมือแคนดิเดตก็ขอบคุณครับขอบคุณที่มีคนเสนอผมครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอการประชุมอย่างเป็นการที่ได้ครับท่านได้ครับท่านผู้สมัครพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าก็ไม่ว่าใครที่จะได้รับการคัดเลือกก็คงต้องพร้อมครับจริงๆก็มีบุคลากรหลายคนที่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครับคุณสมบัติตรงนี้นะคะที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องมีจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างกับคุณพิธาแตกต่างกันบ้างไหมคะอ๋อแต่ละคนก็คงจะผู้นำแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วนะครับก็คงจะไม่มีใครที่เหมือนกับใครเป๊ะๆนะครับแล้วก็คงต้องดูความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องยืนยันว่าเราก็คิดว่าเป็นสุดท้ายคุณพิธาก็จะได้กลับเข้ามาทำปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนราษฎรได้อย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อถึงตอนนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการงานขึ้นมาอีกทำไมหมายความว่าคุณพิธาอาจจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคได้ถ้าสมมติสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ตกความเป็นสส.ใช่ครับแน่นอนครับผมก็ยังยืนยันเพราะว่าก็เข้าใจว่าประชาชนหลายคนนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคก็อาจจะมีความสนใจเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าเราก็ยังมีความมั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยจะกลับมาผู้นำในทางการรับเข้าใจได้ก็คิดว่าอย่างช้าก็น่าจะภายในต้นปีหน้า